โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการนำเสนอวิธีการเปลี่ยนก๊อกน้ำนะครับที่ง่ายที่สุดใน3โลกครับตัวนี้เป็นก๊อกเก่านะครับก๊อกเก่าซึ่งมันซึมแล้วครับมันซึมตรงนี้มันซึมก็ทันสำคัญปิดน้ำก่อนปิดก่อนครับปิดก่อนนี่ครับเป็นแบบปัดเก่าแล้วซึมแล้วครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับที่ผมสั่งซื้อมาตัวนี้นะครับซื้อมาในราคา99 บาทเองไม่ได้แพงมากเลยนะครับตัวจะเป็นมีฟ้าตรงนี้มาให้ครับครับมีการเปลี่ยนมันก็ง่ายมากครับนะครับเดี๋ยวผมถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันดูวัสดุกันครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้เป็นแบบหมุนนะครับอุปกรณ์ก็ให้มาครบคันนะครับไม่ได้ขาดแต่อย่างใดสำหรับการเปลี่ยนก๊อกน้ำครับก็ประมาณนี้ก็เป็นผมก็บอกได้เลยน่าจะเป็นสแตนเลส2/4นะครับวันนี้ว่า2/4ครับเดี๋ยวเอาแม่เหล็กมาวัดดูครับถ้ามันดูดติดถ้ายังว่ามีเหล็กผสมอยู่นะครับถ้าดูดแม่เหล็กดูดไม่ติดก็เป็น3/4นะครับอุปกรณ์ก็ให้มาครบนะครับเอาให้วางมาให้นี่มาครับเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือจะใช้ชุดใหม่ก็ได้ครับนะครับเสียบอย่างนี้ฮะอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนเลยครับมือไม่ออกครับมือแน่นมากใช้มือนี่ครับก๊อกหนักของเก่าเนี้ยก็อะไรเก็บไว้ใช้ต่อก็ได้นะครับตัวนี้คือผมจะพามาดูนะว่าของเก่าของใหม่ต่างกันไหมครับเดี๋ยวขอเก็บขาดตั้งกล้องแป๊บนึงนะโอเคครับตัวนี้ครับผมซื้อมาจำไม่ผิดน่าจะ200 กว่าบาทครับ250นะครับตัวนี้99 บาทครับตัวนี้เป็นแบบปัดนะครับมันเป็นแบบหมุนครับตัวนี้น้ำหนักก็เยอะกว่าหนักเบากว่าครับรวมมาด้วยตัวนี้ก
ก็เดี๋ยวแก้ไขไปก่อนเนาะครับนี้ก็รู้สึกว่าหนักกว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ดีกว่านะครับตัวนี้หนักเบากว่ามากเลยครับราคา99 บาทนะมันก็ไม่ว่าไงมันถูกมากครับโอเคเราไปตั้งกันนะครับว่าตั้งหมัดไหนครับแค่ของกลับมาได้ครับการขายเหมือนเดิมล็อตนี้เข็มกับเพื่อความงั้นโอเคนี่ครับเราถอดมาแล้วครับเราใช้ตัวนี้ครับที่เขาแถมมาให้เสียงตรงนี้นะครับมีการโยนไปนะครับนั่นแหละครับถ้าเกิดเวลาครับสอนนะเวลาใส่ไปนั่นครับเวลาต้องการถอดออกก็หยิบนี่ลงครับครับนะมันจะมีเหนื่อยครับแล้วก็กดมันลงนี่ครับแล้วถอดออกอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถอดได้ครับหน้าใสก็เหมือนนี้ครับกดลงไปเรียบร้อยตอนนี้ทำการต่อเข้าครับเรียบร้อยครับเปิดครับเสร็จเสร็จครับเราจัดระเบียบสายให้มันตรงๆนะครับเห็นบ่อยครับกรอบง่ายมากครับนะครับนี่คือแม่เหล็กครับเปิดปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นเหล็กสแตนเลส2/4หรือ3/4ครับโดดไม่ติดนะครับแล้วก็กองแกงมายังว่าไม่ได้ทำจากเหล็กนะครับไม่รู้ว่าเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่เราใช้ประจำอยู่คือตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มันหนักๆนะครับ
ก็ดูดไม่ติดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคมาจบคลิปการเปลี่ยนเท่านี้ครับก็เปลี่ยนง่ายกว่าถอนอีกนะครับถอนลำบากกว่าอีกเปลี่ยนแป๊บเดียวครับโอเค